ราจะมาหักหลังผู้ชายกันดีกว่าครับผมเราถามเรื่องแฟนกันดีกว่าเคยมีแฟนกี่คนครับเยอะเหมือนกันค่ะประมาณก็น่าจะเกิน10คนน่าจะเกิน10คนผมแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย10คนเลยครับปี1ปี1น่ารักไงเค้าก็มีแฟนได้เยอะไงแสดงว่าคบแต่ละคนไม่นานถูกมั้ยก็นานก็คบซ้อนๆกันโอ้ก็มันต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกค่อยเลือกใช่ต้องค่อยเลือกแล้วก็นับคนที่คุยเป็นแฟนแต่ก็นับใช่พี่ขอเป็นตัวเลือกได้มั้ยขอเป็นตัวเลือกอีก1ได้มั้ยพูดอย่างนี้ได้มั้ยตอนนี้เลยตอนนี้บัตรไหนต้องพูดอย่างไรคิวมันหมดมันคิวหมดเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ต่อคิวรอคุณพูดเองไม่มีศักดิ์ศรียังไงต้องพูดยังไงมีศักดิ์ศรีรับเยอะพิจารณาอันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้ไหมมุกตลกไงผมพี่ไม่มีเลยพี่ตรงแต่พี่อ่ะไม่ได้ตรงตรงก็ดีตรงตรงไปก็ไม่ดีพี่ตรงประเด็นต่อเคยมีแฟนประมาณ10กว่าคนแล้วนานสุด4ปีเร็วที่สุดกี่วันเร็วที่สุดเลยอ่ะมันครบซ้อนๆกันอ่ะยังไง4ปีก็มีหลายคนในแต่ก็คบคนนี้ไงอ๋อคือมีตัวเลือกหลายตัวเลือกเลยใน4ปีนั้นใช่แต่คนนี้เป็นแฟนแต่คนอื่นก็เป็นแบบเหมือนจะแฟนเหมือนอุ๊ยมากกว่ากิ๊กแต่ไม่ใช่แฟนไอ้นี่แฟนมากกว่ากิ๊กแต่ไม่ใช่แฟนใช่ที่เหลือกักไงไม่รับการเข้าไปแฟนมันไปไหนทำไมเราถึงแฟนก็อยู่มีเวลาไปมีแฟนก็อยู่มหาเรียนมหาลัยเดียวกันอ๋อเดินด้วยกันรุ่นเดียวกันแล้วถ้าไอ้นี่มันเดินมาข้างๆทำไงเฮ้ยเราต้องหาคนละมหาลัยสิอ๋อนี่เก็บทุกมหาลัยนะเนี่ยเราแล้วยังไงคือคบมาได้ถึง4ปีเลยเหรอใช่โดยที่เขาไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อะไรกันเลยโอ้ยนี่คาสโนวีตัวจริงเนี่ยเนียนอ๋อแล้วเลิกกันทำไมคุณหญิงนิสัยไม่ดีเลิกผิดเลิกจงงานจงงานเฮ้ยงูเขียวขังไว้ที่ผมชอบเออยังไงต่อยังไงต่อยืดต่อชอบก็ไม่ไงก็ไม่มีใครรู้ไม่แล้วเลิกกันทำไมกับคนที่คบมาตั้ง4ปีไหนๆก็มาถึง4ปีก็เด็กอ่ะหมายถึงน้องก็เด็กหรือเราเด็กเขาอะเด็กน้องแงงคบไปคบมารู้สึกเด็กไปมีตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วบอกเขาว่ายังไงบอกเลิกมันไม่ก็ห่างๆไปเรื่อยๆไม่รับโทรศัพท์บ้างรับแต่ไม่เจอแล้วไม่ว่างไม่เอาไม่ว่างคบมาตั้ง4ปีนะความผูกพันแล้วมันไม่ร้องไห้ตายขี้มุกโป่งเออคบมาตั้ง4ปีแล้วอยู่ดีก็ไม่เจอแล้วคือไม่เจออย่างเงี้ยหรอ เขาไม่มาตามที่บ้านหรอก็บอกไปทำงานเขามาตามที่บ้านไหมไม่มีด้วยหรอก็ไปทำงานบอกอยู่ต่างประเทศผมอยู่ต่างประเทศแต่โทรติดไปต่างประเทศเป็นเดือนไม่ไปช่วงนั้นไปอ๋อแล้วก็ไปกับกิ๊กด้วยไม่ไปทำงานช่วงนั้นไปเดินแบบที่ต่างประเทศใช่ค่ะเดินแบบชายแบบก็ไปแบบเดือนกำลังสนุกเวลาสนุกช่วงเราไปแล้วได้ไปเที่ยวด้วยแล้วได้มีแฟนเป็นฝรั่งนี่มึงนอกไหมไปที่นู่นก็มีเหรอเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งก็ไปเป็นเดือนไปเป็นเดือนก็อยู่ในแถบเอเชียไปอย่างไปญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลย์พวกนี้เขาเป็นแฟนมาเป็นแฟนเราก็คุยกันอ่ะคือหนึ่งในตัวเลือกพวกนี้ไปถึงทุกประเทศเลยนะครับเนี่ยเรายังไม่ถึงทุกจังหวัดเลยแต่เธอถึงทุกประเทศผมเริ่มอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากน้องต้องชี้แนะพี่ด้วยนะครับโอ้โหแล้วไปทุกประเทศนี่เขาก็ไม่รู้ว่าเรามีแฟนอยู่แล้วถูกต้องไหมเขาก็ไม่รู้ก็เราก็บอกเราก็ไปทำงานเนี่ยวันนี้เขาก็ดูแลเทคแคร์เราดุดนางฟ้าอย่างเงี้ยหรอโอ้โหจ้าไปเลยนี้เขาไปอยู่ที่นู่นค่าแท็กซี่จะแพงที่เลยเขาก็จะมารับตอนคืนก็จะชาร์จใช่ค่าอาหารค่าอะไรก็จะแพงเราก็มีคนเลี้ยงข้าวแล้วคารวะคนไม่ต้องไปสอบคารวะอาจารย์ใต้กองโอ้โหคารวะเออคุณอาจารย์เออโอ้ใช้ได้เลยแต่ว่าไม่เคยโดนจับได้ไม่เคยเลยแล้วเคยมีผู้ชายหลอกเราบ้างไหมก็มีอ่ะแต่หลอกก็หลอกกันเหมือนกันหลอกกันไปหลอกกันมาโอ้โหแต่ผมว่าผู้ชายก็รู้ผู้หญิงก็รู้ไม่รู้เหรอเพราะเขาไม่มีคนอื่นวันนี้เขาคบเราเขามีแต่คนเดียวหลอกเขาเข้าใจแล้วเพราะเราเช็คหมดไงอ๋อเป็นคนชอบเช็คมือถือด้วยก็ไม่เช็คก็ดูเฉยเพื่อความสบายใจเคยแบบไม่เช็คดูเฉยไงดูเฉยไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คนะดูเฉยกลัวจะดูมือถือมันนี่ถ้าเกิดเขาล็อกรหัสทำไงเอารหัสนี่เอารหัสนี้ตั้งมาจากไหนเนี่ยอ๋อแล้วเขาดูของเราได้ไหม
ไม่ได้เราทำงานทำงานไม่ใช่หมายถึงว่าตอนเราเช็คไงเช็คของเขาเขาเช็คของเราไม่เราทำงานไงเราทำงานในวงการอย่างนี้ต้องมีบ้างก็ดูไปสี่มีเราไม่ได้เล่นด้วยนี่เขาก็ต้องมีคุยเพื่องานไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้จิ้งจอกจงอางไอ้คิดเยอะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแล้วแบบผู้ชายแบบไหนที่จะทำให้เราเนี่ยหยุดได้มีไหมหรือว่าฉันก็มีนะก็ต้องครบไงต้องครบไงต้องครบตามสเปคเลยหล่อรวยหล่อรวยขับลัมโบอ่ะพี่อันเนี้ยแล้วเราก็จะไม่เราก็จะเลิกเลยอ่ะเลิกเจ้าชู้นี่แหละก็มันมีทุกอย่างแล้วอะเจ้าชู้ทำไมมันได้ความตื่นเต้นไงเวลาได้คุยไม่เบื่อแล้วแต่มีครบทุกอย่างเลยนะมีครบทุกอย่างที่พูดมาเลยนะแต่ไม่แข็งไม่เป็นไรสมัยนี้ของเล่นเยอะโอ้แล้วถ้าเขามีเมียแล้วมีเมียแล้วก็ไม่ครบแต่แรกแล้วมันไม่อยู่ในที่สแกนแต่แรกมีเมียแต่แบบเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วแต่มีลูกติดมีลูกติดเคยแต่งงานก็ไม่เป็นไรนะก็เลิกแล้วอ่ะคือไม่แคร์ผู้ชายมันต้องมีอย่างนั้นบ้างคือผู้ชายมันต้องมีบ้างก่อนจะมาผ่านถึงเราและคิดเป็นคนคิดเยอะไหมอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยไม่ควรที่จะมีแฟนเยอะมาก่อนจำนวนแฟนที่เขาคบมีผลไม่มีผลไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเพราะผู้ชายมันก็ต้องแบบต้องมีบ้างเพราะของเราอาการหนักเลยของเราหนักเลยไม่เราคบเฉยๆไงเราต้องผู้ชายต้องมีบ้างแหละขนาดเรายังมีเลยไม่เรามีเราคุยเล่นๆไม่แต่แบบสายตาเธอเนี่ยนะเวลาดูนะคุณผู้ชมครับสังเกตดีๆนะเหมือนจงอางจริงนะเชื่อเฉือนเชื่อเฉือนดุอ่ะดุดันอ่ะเกิดปีงูอยู่แล้วแต่น่ารักแต่ดุดันอ่ะไงอ่ะดุดันยังไงอ่ะแล้วชอบให้หอมแก้มแบบดุดันด้วยพี่ไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วหักหลังผู้ชายหักได้หักอกที่สุดเลยครั้งไหนก็มีเหมือนกันตอนปีสองปีสามหักยังไงก็มีคนเขามาชอบมากเลยครบ2อาทิตย์ตอนแรกก็เหมือนชอบเขาครับตอนหลังอยู่ดีมันไม่ชอบแล้วอ่ะมันไม่ชอบเลยอ่ะก็ไม่เอาเลยเลิกเลยแล้วได้นี่เรื่องมากจริงๆไงได้อย่างเงี้ยครบ2อาทิตย์เนี่ยถือว่ามีสิทธิ์ได้ฟีเจอริ่งมั้ยไม่ได้ด้วยไม่ได้ตอนนั้นเขาอายุเกินกำหนดด้วยเกิน5ปีด้วยกับเราก็คือไม่แต่ว่าสเปคด้วยแต่ว่าก็โอเคนะนิสัยดีมากเรื่องรวยด้วยต้องตุ้ยท้องรวยด้วยโอ้โหถ่ายหัวเนี่ยมีนี่ไหมมีเรื่องเล่าไหมที่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าโดนหักหลังเนี่ยมีไหมที่เพื่อนโดนหักหลังหรอมีเออเมาส์หน่อยสิคบกันมากับแฟนนะเขาคบกันมา4ปี5ปีก็พอจะจบปี4ก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะไปเรียนโทต่อที่ออสเตรเลียแต่ก่อนชะไม่แต่คือแฟนเขาแก่กว่าไงคือการที่ไปเรียนออสเตรเลียต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียเดือนก่อนให้ผ่านต้องผ่านคลาสด้วยคือแฟนเขาบินไปเรียนก่อนปีแรกผู้ชายบินไปเรียน6เดือนเพื่อนหนูไม่มีแฟนไม่มีไม่คบใครเลยไม่มีจริงไม่มีเลยแต่พอเขากลับมาแล้วเพื่อนเรียนจบเพื่อนก็ไปพอเพื่อนไปยังไม่ทันเดือนเลยตอนไปส่งที่สนามบินร้องห่มร้องไห้ไม่ทันเดือนมีแฟนใหม่ใครผู้ชายมีแฟนใหม่แต่ตอนเขาไปเพื่อนเราไม่มีแฟนนะเขาเหงาไงห่างกันคือเปรียบเทียบประมาณปีนึงเลยนะหกเดือนอันนี้หกเดือนพออันนี้กลับมาเดี๋ยวต้องรออันนี้อีกหกเดือนนะใช่ครบปีพอดีครบปีแล้วก็แต่งแล้วค่อยไปด้วยกันไงอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเราคิดยังไงกับการที่แย่งแฟนคนอื่นเคยมีใครมาแย่งของเราไหมเคยเยอะยังไงมันแย่งยังไงแย่งยังไงใช่เพราะของเราเยอะเหลือเกินของเราเนี่ยเยอะเหลือเกินของน้องก็เต็มไปหมดเลยเออมันไปแย่งเรายังไงก็อาจจะแบบแฟนเราอาจจะไปเที่ยวผับแล้วผู้หญิงมาขอเบอร์แล้วเรารู้ก็คุยกันรู้แล้วเราทำยังไงก็ไม่ทำไงก็ให้โทรสมมติเป็นพี่เพชรจ้ามีใช่ป่ะเป็นแฟนหนูแฟนเราไอ้ผู้หญิงคนนั้นโทรมาก็พี่ก็รับเข้าแล้วเปิดลำโพงให้บอกเลิกต่อหน้าเลยบอกไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะเนี่ยบอกเลิกเลยต่อหน้าเลยเปิดลำโพงได้ยินแต่สมมติพี่ยังไม่ได้คบกับเขาเนี่ย
ยังไม่ได้คบกับอีเนี่ยก็ให้บอกว่ามีแฟนให้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเชื่อใจได้คือต้องบอกเลิกบอกตัดเลยเปิดลำโพงคุยกันเลยมีผู้ชายโทรมามันงานเราก็ไม่รับโอ้ยเราก็ต้องรับแค่เวลางานไงเราก็บอกอ๋อมันก็มีอย่างเงี้ยโทรมาบ่อยอย่างเงี้ยแหละเราไม่รับเสียงไหมปิดเสียงไหมในชีวิตประจำวันต้องปิดนะไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดไม่เคยนางคังคกพิษไม่หรอกคือใครที่มาคุณไม่รู้จับตัวอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ใครที่มาคุณคลองแล้วให้ร้านมือถือช่วยตัดระบบลำโพงออกไปเลยเวลาแฟนถามว่าทำไมไม่เปิดเสียงลำโพงพังพังไม่ใช่บอกลำคาญหนวกหูหนวกหูหนวกหูแล้วถ้าเกิดเขาอ้างแบบนี้บ้างไม่ได้ไม่ได้มันไม่ดีแล้วเคยไหมที่มีผู้ชายมาต่อยกันเพราะแย่งเราฮะมีไหมมีผู้ชายมาต่อยกันมีเป็นยังไงเป็นยังไงตอนมัธยมแต่ไม่มีใครเป็นแฟนเลยนะเขาแย่งกันจีบเองอ่ะเขาต่อยกันเองแล้วไม่รู้เรื่องบางหมางบางหมางแล้วสุดท้ายเฮ้สุดท้ายเธอก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนั้นต่อยกันเจ็บไหมเจ็บน่าจะเจ็บแหละอย่างเงี้ยเออโหเจ็บใจกว่านะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราพาออกไปแฮงเอาท์ดีกว่านะครับตลอดทัวร์ดีกว่าว่าหนุ่มๆสาวๆจะคิดกันยังไงนะครับกับคำถามที่เราจัดเตรียมไว้ให้ครับช่วงหน้าครับไม่แบบดูแบบมีอะไรมากกว่าที่แบบที่เล่นป่ะมากกว่าที่แบบเกรดว่าเขาเป็นคนแบบเหมือนกับว่าเข้ากับคนสนับสนุนโดย Leo Beer